มานะกามสูตรพูดถึงผู้มีมานะเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดายืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวทวนคาถาอื่นว่าบุคคลยันยืนความถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนสนิทมีจิตไม่มั่นคงดีย่อมเป็นผู้ไม่มีความรู้ในมรรคญาณบุคคลผู้ไม่ประมาทอยู่ณป่าสุสานคนเดียวไม่พบหานซึ่งจุดจบแห่งความตายพุทธองค์ตรัสว่าคนละมานะเสียได้จิตมั่นคงมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าผู้เดียวบางช่วงก็ถึงจุดจบหลวงแห่งความตายคือนิพพานขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา17:00ถึงเที่ยงคืนทุกวันและที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:00 น.ถึง9:00 น.เว้นวันเสาร์อาทิตย์เว้นวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายคือวันที่2ของการทำบุญอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว 2-3 วันที่ผ่านมา วันนี้ก็ขอขอบคุณพระมหาเถระพระเถรานุเถระที่มาทำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ในภาคเช้าเสร็จแล้วก็ภาคบ่ายก็เป็นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยม
มาจนถึงตอนเย็นมีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็เวียนเทียนบูชาสักการะพระบรมธาตุสุเทพเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรและการสวดกรรมฐานสวดมนต์ของวสุบาสิกาสถาญาติโยมจนถึงเวลา20:30 นก็เรียกว่าวันนี้ทั้งวันนะก็โมทนา นะขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านโอ้วันนี้มากันเยอะโรงทานอาหารโรงทานพร้อมด้วยเจ้าภาพพัฒนาหารถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรและศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านที่มาร่วมงานมีโรงทานเยอะแล้วก็มีญาติโยมมาร่วมกันเป็นจำนวนมากกว่านี้เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกกันเลยวันนี้เป็นสูตรที่9ในเทวตาสังยุตนรวรรควรรคที่1เนี่ยวรรคที่ว่าด้วยไม้อ้อแห่งทีฆนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15นะสุตตันตปิฎกเล่มที่15สักขาทวรรคสังยุตตนิกายนี่สักขาทวรรคสูตรที่5วันนี้กามะมานะกามสูตรมานะกรรมสูตรสูตรที่ว่าด้วยคนมีมานะคือการถือตัวคำว่ามานะนี่บางทีในภาษาไทยเรานี่ก็จะแปลเพี้ยนๆไปหน่อยความจริงมันก็เนื่องกันมาคือจะไปแปลว่าขยันโอ้คนนี้มีมานะความจริงมันก็ถูกไกลๆเหมือนกันนะก็คือมีความถือตัวนะจะมีการทำการทำงานอะไรก็ถือว่าโอ้ต้องให้สำเร็จอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปในทางดีอยู่อย่างหนึ่งมันไม่ตรงศัพท์นั่นเองนะศัพท์มันจะหมายถึงว่าโอ้การถือตัวมานะ9อย่างที่ในสังโยชน์ข้อที่8ในสังโยชน์ข้อที่8นะมานะถ้าเป็นถ้านับเป็นโอลัมพาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำ5 1 3 4 5ถ้าอุทัมปาคิยะสังโยชน์มันแยกออกมานับก็1 2 3 4 5อีกเหมือนกันอันนั้นมานะก็จะเป็นข้อที่2เอ้ยข้อที่3มานะจะเป็นข้อที่3อุทัจจะเป็นข้อที่4แล้วก็อวิชชาเป็นข้อที่5แต่ว่าถ้าว่ากันตามศัพท์นะว่าสังโยชน์เบื้องบนก็คืออุทธัมภาคิยะสังโยชน์มันก็จะหมายถึงเหนือสังโยชน์เบื้องต่ำถึง2 3 4 5ก็ต้องนับ6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6คือรูปราคะ7คืออรูปราคะ8คือมานะนั้นก็มานะนี่ก็อยู่ที่8ถ้านับ1ถึง5ก็จะอยู่ที่3
ข้อที่9อุทัจจะกุกกุจจะความสงสัยความลังเลไม่แน่นอนแล้วก็ข้อที่10อวิชชาอันนั้นวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของมานะกามสูตรผู้ที่ใคร่ในเรื่องของการถือตัวถือตนถือตัวถือตนทบทวนอีกก็คือการถือตัว9อย่างแบ่งเป็น3ชุดชุดที่1คนที่ด้อยกว่าคนอื่นก็จะถืออยู่3ข้อ1ถือว่าตัวเองด้อย2ถือว่าตัวเองเสมอเขา3ถือว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าเขาทั้งๆที่ตัวเองด้อยเป็นชุดที่1ชุดที่2ตัวเองนี่เสมอเขาพอๆกันเหมือนกันนะสมน้ำสมเนื้อแต่ว่าทำตนเองลงมาว่าด้อยกว่าเขาเสมอเขาและก็ดีกว่าเขาอีกทางที่ตัวเองเนี่ยพอดีอะนะพอดีชุดที่2ก็เป็น6ชุดที่3อีก3ก็เป็น9ก็นั่นก็คือตัวเองนี่เด่นดีกว่าคนอื่นแต่ยอมเอาน้อมถ่อมตนลงมาเป็นผู้ที่ด้อยกว่าคนอื่น2เป็นผู้ที่เสมอเขาและ3เป็นถือว่าตัวเองว่าเป็นผู้ที่เด่นกว่าเขาทั้งที่ตัวเองก็เด่นดีกว่าเขาเท่านั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมานะเองเหมือนกันมันเป็นการถือตัวนะมันเป็นการถือตัวยกย่องตัวเองชุดที่3อีก3ก็9เรียกว่ามานะ9อย่างมานะ9ไอ้มานะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ขวางเป็นตัวที่ขวางทางเจริญความก้าวหน้าขวางความก้าวหน้าก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องอยู่กับเทวดาเทวตาสังยุตต์เกี่ยวข้องกับเทวดาเทวดาตนหนึ่งก็เข้าไปในวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีก็ทำให้เชตวันทั้งวัดสว่างสวยไปด้วยสีแสงอันเรื่อเรืองสดใสสง่างามของเทวดาแม้เป็นกลางคืนก็ใน4 ทุ่มแม้เป็นกลางคืนก็เหมือนกลางวันสว่างสวยเหมือนกลางวันเลยก็เมื่อเข้าไปแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่สมควรที่สมควรในที่นี้ก็คือไม่มีโทษ6อย่างอย่างที่กล่าวไปแล้วนะยังอยู่ในเทวตาสังยุตต์นั่นก็คือไม่อยู่เหนือลมไม่อยู่สูงเกินไปไม่อยู่ต่ำเกินไปไม่อยู่ใกล้เกินไปไม่อยู่ไกลเกินไปไม่อยู่ข้างหลังเกินไปไม่อยู่ข้างหน้าเกินไปอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นรู้จักโทษของการยืนกันเลยเทวดานี่ก็เข้าไปกล่าวคาถาอื่นก็หมายถึงว่าคาถาต่างๆที่เคยว่ามาเนี่ยในเรื่องต่างๆที่เคยว่ามาเอามาใหม่อีกก็เรียกว่าเป็นแบบอื่นอีกนะเรียกว่าคาถาอื่น ว่าบุค
คนยันยืนยันยืนก็คือยืนยันความถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนสนิทมีจิตไม่มั่นคงดีคือมันจะต้องต่อไปนู่นความว่าไม่ถือตัวย่อมไม่มีตรงนี้มันเป็นไม่ใช่หนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าความไม่มีความถือตัวนะความถือตัวยืนยันความถือตัวแต่ว่ามันจะไปควบกับว่าย่อมไม่มีการฝึกตนแต่มันอยู่ในบทคนละบทก็ทำให้เข้าใจผิดได้นะเข้าใจผิดว่าเออความถือตัวย่อมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพอจริงความถือตัวก็มันยืนยันอยู่ข้างบนยืนยันความถือตัวทีนี้ย่อมไม่มีเนี่ยไปคู่กับว่าการฝึกตนคือย่อมไม่มีการฝึกตนเพราะอะไรเพราะว่ามีความถือตัวถือตนอาจจะถือว่าดีกว่าเขานั่นแหละในเรื่องมันนะดีกว่าเขาเด่นกว่าเขานั่นแหละก็เลยไม่อยากจะเข้าไปฝึกยังคงยืนยันความถือตัวอยู่ประการที่จะไปฝึกอย่างสนิทชิดเชื้อก็คงไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนย่อมไม่เป็นย่อมเป็นผู้ไม่มีความรู้ในมรรคญาณมรรคญาณมาอีกแล้วความรู้ในมรรคญาณนี่ก็คือยะมรรคสี่นั่นเองที่มันคู่กันกับผลสี่รวมกันแล้วก็เป็นนิพพาน1เป็น9แล้วเราเรียกกันว่าโลกุตระธรรม9อย่างในโลกุตระธรรม9แต่ในที่นี้เนี่ยความรู้ในมรรคญาณก็ไม่มีทั้ง9นะไม่มีทั้ง9แล้วก็มีแค่มรรค4เท่านั้นเองผล4ไม่มีนิพพาน1ไม่มีคือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคทั้ง4อย่างเนี่ยเรียกว่ามรรคญาณญาณรู้ในหนทางที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จจะก้าวไปสู่ความสำเร็จคือถ้าว่าโดยละเอียดนะถ้าว่าโดยละเอียดก็จะต้องพูดถึงขั้นตอนของการบรรลุมรรคมันจะมีอยู่4คู่มรรคผลมรรคผลมรรคผลนี่นะรวมแล้วก็เป็น8นะรวมแล้วเป็น8คราวนี้อย่างที่พูดกันมาบ่อยๆว่าโสดาปัตติมรรคเนี่ยคือยังไงก็คือรู้จักเนี่ยรู้จักสังโยชน์3ประการในเบื้องต้นนั่นก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์อันนี้ไม่ต้องอธิบายเพราะว่าว่ากันมาบ่อยๆยกเว้นท่านที่กำลังได้ยินหรือบางทีก็เคยได้ยินมาแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมันก็ลืมไปแล้วไอ้เรื่องมรรคเนี่ยมรรค8ที่เรารู้กันมาเรียนกันมานั้นกันอีกอย่างหนึ่งนะนั่นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสมาธิแต่ว่ามรรคญาณตัวนี้ไม่ได้เจาะจงลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมกว้างๆอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่ง
โสดาปัตติมรรคได้แก่รู้ขั้นตอนที่ว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสเนี่ยเป็นยังไงเท่านั้นเองชัดเจนอย่างสักกายทิฏฐินี่ก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะรู้นั่นแหละรู้ว่าเนี่ยมันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี้เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยนะประการที่หนึ่งมรรคอันที่สองก็คือโสดาปัตติมรรคตัวนี้ต้องรู้จักราคะโทสะโมหะเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีเลยทีเดียวจึงจะเรียกว่าสกทาคามีมรรคสกทาคามีมรรคความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะราคะกับโทสะนี่อันตัวเดียวกันนะราคะโทสะโมหะแล้วถ้าจะเป็นสกทาคามิผลก็ระงับทำให้มันเบาบางลงทำให้เบาบางลงมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันมีน้อยไม่แสดงออกถ้าไม่สังเกตถ้าไม่มาเที่ยวทุบตีไล่ตีลูกหลานหรือเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยังคาอยู่ตรงนี้คือมันเพียงแค่เบาบางลงอะราคะความใคร่ก็แค่เบาบางมันยังไม่หมดแต่มันก็ไม่มีมากโทสะก็เหมือนกันความโกรธเนี่ยอันนี้ก็แค่หน้าแดงตาแดงหน่อยเดี๋ยวก็หายไปอย่างเงี้ยตัวนี้เรียกว่าเบาบางลงคือรู้นะรู้แล้วแล้วว่ามันมีฤทธิ์เป็นยังไงรู้แล้วนะแต่พอมาถึงขั้นนี้เนี่ยก็เพียงแค่ว่าให้มันเบาบางลงไม่กำเริบหนักโกรธก็ไม่โกรธจัดหลงก็ไม่หลงจนโง่งมงายจนเกินไปนี่เป็นหลักการของสกิทาคามีต่อไปอนาคามีขั้นตอนของอนาคามีก็คือว่าต้องรู้เพิ่มมาอีกอนาคามีมากเลยนะรู้เพิ่มก็คือรู้จักหลักสูตรหลักสูตรที่จะเป็นพระอนาคามีมีอยู่2อย่างคือข้อ4กับข้อ5ของโอลัมพาทิยสังโยชน์ข้อ4คือกามราคะข้อ5ปฏิฆะรู้ชัดแจ่มแจ้งอย่างเงี้ยเรียกว่าอนาคามีมรรคก็มันเพิ่มเข้ามาอีก2จากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์3ข้อต้นเพิ่มมาอีก2ก็เป็น5ข้อที่4กับข้อที่5อันนี้ก็เป็นขั้นอนาคามีคราวนี้ถ้าเป็นขั้นอรหันต์หรืออนาคาหรือออรหัตตมรรคนะอรหัตตมรรคก็คือหนทางแล้วเห็นหนทางแล้วหรือศัพท์ในภาษาของล้านนาเนี่ยก็จะมีว่าชะสกทาคามิมรรคสกทาคามิรู้ชัดในเรื่องของกามราคะว่ามันหมายความยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยนะก็คือมันความใคร่ในเรื่องของกามคุณกามราคะแล้วก็ปฏิฆะนะคือความขุ่นเคืองความรำคาญหงุดหงิดในใจเพราะว่ามันผ่าน
สกทาคามีมาแล้วผ่านสกทาคามีมาแล้วคือเบาบางลงแล้วนั่นเบาบางลงตอนนี้ก็คอยตามจับไม่ให้เหลือเลยนี่คือการไม่ให้เหลือเลยอันนี้เรียกตรงนี้มันจะเป็นการยากก็อยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นการยากอันนี้เป็นเบื้องต่ำอันนี้เป็นเบื้องต่ำบุคคลผู้ไม่ประมาทอยู่ณป่าสุสานคนเดียวไม่พบผ่านซึ่งจุดจบแห่งความตายจุดจบแห่งความตายนะคือไม่รู้ก็ไม่ถึงนิพพานเพราะว่าจุดจบในตรงนี้จะหมายถึงนิพพานจุดจบใหญ่หลวงแห่งความตายคือนิพพานอันนี้ในสูตรนี้รู้สึกว่าสองสามสูตรที่ผ่านมาก็จะมีอยู่เหมือนกันนะก็จะมีอยู่ว่าถึงจุดจบสุดท้ายเรียกว่านิพพานแต่ในกรณีมัคคายานนี้ก็ยังไม่ถึงกับละเพียงแต่รู้ชัดเจนเท่านั้นเองได้รู้ชัดเจนไอ้ที่ว่าไม่พบพานขนาดอยู่ป่าคนเดียวเนี่ยนะไม่ประมาทเนี่ยอยู่ในป่าอยู่ในสุสานก็ตามเนี่ยคนเดียวไม่พบผ่านซึ่งจุดจบแห่งความตายไม่พบจุดจบก็คือไม่พบนิพพานไม่พบพระนิพพานนั่นเองเรียกว่าไม่พบจุดจบจุดจบในที่นี้จุดจบแห่งความตายก็ตามก็จริงอะแต่ว่ามันจะหมายถึงหมายถึงการบรรลุธรรมการบรรลุนิพพานเรียกว่าถึงจุดสุดท้ายนั่นเองถึงจุดสุดท้ายหรือจุดจบไม่พบพานก็คือในเรื่องของไม่ได้อยู่ป่าเองแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบชุดปฏิบัติไม่เต็มที่ก็ไม่สามารถที่จะพบเป้าหมายสูงสุดในก็คือนิพพานคนเหล่านี้ก็ให้เป้าหมายในพระพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดคือการดับโดยไม่เหลือตรงนี้เองตรงนี้เองเรียกว่าเมื่อยังมีมานะมีความถือตัวถือตนอยู่เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจุดใดยังไงก็ตามในป่าในทุ่งในเขาในถ้ำทุ่งนาก็ตามอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ตัดขาดหรือละได้ขาดในเรื่องของมานะคือการถือตัวถือตนเนี่ยนะพุทธองค์ตรัสว่าคนละมานะเสียได้จิตมั่นคงมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงมันต้องถึงขั้นหลุดพ้นมันจึงจะเต็มสูตรมันจะเต็มสูตรโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็ตามมันต้องเต็มสูตรเต็มสูตรยังไงก็คือเต็มในการที่ว่ากำจัดหรือละนี่จะเรียกว่าเต็มสูตรกำจัดหรือละได้หลุดพ้นในจิตฉะนั้นนั่นแสดงว่าต้องมีจิตที่มั่นคงต้องมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่ไอ้มั่นคงเนี่ยบางทีคนจะหมายถึงว่าจิตสงบภายในขณะที่นั่งทำสมาธิไม่ใช่นะตัวนี้นี่ที่ว่าจะได้พ้นจากธรรมทั้งปวงเนี่ยคือหลุดพ้นนั่นก็ยังไม่ได้หมายถึงมรรคเท่านี้มันจะหมายถึงผลแต่การพยายามหรือการกระทำเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าท
ทำทั้งปวงที่ว่าเนี่ยทำทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าผู้เดียวบางช่วงก็ถึงจุดจบหลวงแห่งความตายคือนิพพานนะคืออยู่ไหนอยู่ได้แต่ว่าไม่มีความประมาทตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เนี่ยก็จะเน้นนะก็จะเน้นในเรื่องของการละมานะหรือละทิฏฐินะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายก็คือถึงบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์อรหันต์หรืออรหันตมรรคเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เนี่ยก็จะเน้นอยู่ในเรื่องของความใคร่ในการถือตัวถือตนแล้วก็มีการยืนยันว่าความถือตัวเนี่ยเมื่อถือตัวเองจะไม่มีการฝึกตนเพราะว่าบางอย่างมันต้องอาศัยคนอื่นรู้ที่ไปเหม็นขี้หน้าเขาแล้วนี่มันก็ทำไม่ได้ทำเองสูตรเองเกี่ยวกับต่อคนที่เขายังไม่ได้บรรลุมันก็เป็นไปได้ยากอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้นี่ก็จึงเน้นในเรื่องของการละนะเน้นในเรื่องของการละนั่นก็หมายถึงผลละถ้าเมื่อกี้นี้เราพูดคือมรรคตัวที่6 7นะ6 7 8 9แล้วก็10เนี่ยไอ้ตัวสังโยชน์ที่ว่าต้องรู้เนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะยกตัวเองให้พ้นนะจากมานะนี้ได้เหมือนช้างติดหล่มว่างั้นนะไม่สามารถที่จะยกเท้าขึ้นได้เพราะมันจมลงไปมามากต้องอาศัยคนจำนวนมากมาช่วยกันยกมาช่วยกันลากขึ้นอย่างนี้นะอันนั้นก็ถือว่ากามเนี่ยคือความใคร่ความต้องการความทะเยอทะยานดังที่พูดอยู่บ่อยๆในข้อนี้นี่จะหมายถึงทั้ง3อย่างเลยนะทั้งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาทั้ง3อย่างจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ถอนเป็นผู้ที่ว่าไม่มีเป็นผู้ถอนคือเป็นผู้ที่ไม่มีอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ให้เข้ามาป้วนเปี้ยนรบกวนนั้นเทวดาเมื่อเข้ามากราบทูลพระพุทธองค์แล้วพุทธองค์ก็ทรงเห็นด้วยทรงเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าต้องละคนละมานะคนละมานะเสียได้จิตมั่นคงมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามุ่งหมายมันจะขึ้นมาอยู่กับจุดมุ่งหมายในการที่จะกำจัดจุดมุ่งหมายในการที่จะกำจัดถ้าไม่กำจัดก็ไม่สามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้ก็จะเต็มไปด้วยกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นจึงบอกว่ามีการยืนยันว่าความถือตัวมันย่อมจะไม่มีการฝึกตนมีก็มีนิดๆหน่อยๆมีน้อยๆโดยที่ว่าไม่เกิดประโยชน์สดที่ผลอันใดนี่เรื่องมันเพราะฉะนั้นก็จึงได้เกี่ยวข้องกับ
จิตโดยตรงเลยคือถ้าจิตดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอันที่สำคัญคือจิตมันไม่ดีเหมือนในพระไตรปิฎกนะดังนั้นจุดเน้นของความเป็นไปในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่ามานะต้องลดมานะโดยเฉพาะมีมานะกามสูตรเนี่ยมีความใคร่ในการที่จะลบมานะตัวนี้จะลบมานะตัวนี้ให้ได้มีจุดที่ว่าไม่มีการฝึกตนนะไม่มีการฝึกตนอันนี้ก็เนื่องจากว่ามันจะไม่มีแรงจูงใจหรือข้อจูงใจในการที่จะเข้าไปสู่การปฏิบัติบางทีก็รู้นั่นแหละรู้แต่ว่าไม่สามารถที่จะละได้ไม่สามารถที่จะละได้ทำทั้งปวงนะหลุดพ้นในทำทั้งปวงทำทั้งปวงในที่นี้นะก็จะหมายถึงความหลุดพ้นความมีใจที่มั่นคงหรือสมาธิใจมั่นคงเนี่ยเป็นสมาธิก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นสมาธิแบบจิตสงบเนี่ยจิตสงบจิตจริงๆเนี่ยนะจิตจริงๆเนี่ยจิตสงบแต่ในทางสมาธิที่ฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยสมาธิที่ฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยจะหมายถึงการสงบจากกิเลสนะสงบจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงหรือราคะโทสะโมหะนะความใคร่ความโกรธความไม่พอใจอาฆาตพยาบาททั้งหลายแล้วความหลงคือความโง่ความไม่รู้นะไม่รู้ข้อสุดท้ายคืออวิชชานั้นดังนั้นมันจึงจะต้องใช้การพิจารณานะการพิจารณามันจึงจะทำให้สามารถในการที่จะหลุดพ้นในการที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในการที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงก็มาถึงตอนสุดท้ายที่จะเพิ่มจากมรรคญาณมันจะเป็นผลละญาณหรือพละญาณนะเพราะว่าเมื่อมาถึงจุดจบแห่งความตายเนี่ยก็จะมีต่ออีกว่าคือนิพพานไม่ได้หมายถึงตายธรรมดาตายร่างกายหรือตายจิตใจตายไปอย่างนี้นะหลับตายถูกอุบัติเหตุตายอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นความตายในที่นี้จึงหมายถึงการบรรลุอุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องบนอุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องบนทั้ง5ประการคือข้อที่6นี่รูปราคะเนี่ยความใคร่ในรูปทั้งหลายบรรดารูปทั้งหลายที่เป็นสีเป็นแสงที่มากระทบกับตาของเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ตายธรรมไม่ใช่สงบธรรมดาเป็นสงบจากกิเลสทั้งหลายที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราในสันดานของคนเรามันจึงไม่รู้จักจบไม่รู้จักจุดของมันในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกับที่ท่านพระอัสสชิกล่าวกับภาษาลิบุตรตอนที่เป็นฆราวาส
เยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคตอาหะธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อจะดับต้องดับที่เหตุของมันอันนี้เราทราบกันดีแล้วว่ากามตัณหาเนี่ยมันมีวัตถุกามและกิเลสกามนะดังนั้นวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่ระคายเคืองแต่ว่ากามที่เป็นสิ่งรู้สิ่งที่เป็นตัวรู้เข้าไปยึดไปเหนี่ยวไปยึดติดไม่สามารถที่จะแกะได้อะไรทั้งหมดเนี่ยนะ ดังนั้นเมื่อจิตมั่นคงจิตมั่นคงก็คือจิตที่ไม่วกแวกวันไหวสัดสายไปในอารมณ์อื่นเมื่อจิตมั่นคงดีเนี่ยมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงในที่นี้จะหมายถึงขันห้าเป็นต้นไปขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4แล้วปฏิจจสมุปบาท12รวมแล้วมันจะเป็น73ข้อ73ข้อนี้ต้องไตรตรองพินิจพิจารณาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วนำไปใช้เองหรือนำไปกับใช้กับคนอื่นหรือคนอื่นเป็นลักษณะบังคับเป็นลักษณะบังคับให้ต้องสำเร็จให้ต้องสำเร็จเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าผู้เดียวบางช่วงก็ถึงจุดจบหลวงแห่งความตายคือนิพพานนี่บอกไว้ชัดเจนบอกไว้ชัดเจนเทวดาอ๋อมันเทวดาสังยุตมันเกี่ยวข้องกับเทวดาในสาขาทวักเนี่ยบอกหมดนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคาถาสาขาทวักคือเป็นคาถาวักที่เป็นคาถาล้วนๆแต่ว่าในที่นี้เราแปลมาแล้วเป็นคาถาถ้าเป็นบาลีก็จะเป็นอินทวงอินทวงอินทรวิเชียนพวกนี้คือหน้า5หลัง6หน้า5หลัง6พุทธะ2องค์3ตรัสสี่ว่าห้าอย่างเงี้ยหน้าทางด้านทางด้านมีห้าคำลังหกคำก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดคำเนี่ยเป็นหนึ่งคาถาเทวดาเนี่ยเป็นผู้ที่มีภูมิมีความรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยในเรื่องของศาสนาเมื่อเรามาทราบมาดูจุดสำคัญของมันที่ไตรปิฎกบอกไว้ว่าเป็นความตายยังไงไม่ได้หมายถึงตายธรรมดาแล้วทีนี้ไม่ได้หมายถึงตายธรรมดาก็หมายถึงว่าต้องละกิเลสก่อนสังโยชน์ละสังโยชน์ก่อนท่านก็มีน้อยๆมีน้อยๆเพราะมันทีเดียวมันจะไม่หมดลบทีเดียวไม่หมดมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าผู้เดียวบางช่วงหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ตลอดนะไม่ได้อยู่ตลอดมันก็มีเป็นบางช่วงบางเวลาพอกลับมาแล้วก็ชำระนะให้สะอาดมันจึงจะถึงจุดจบทีนี้พูดมาหลายวันในเรื่องของนิพพานเนี่ยตามปกติเราก็จะแปลว่าเย็นนะแปลว่าดับพอดับแล้วไม่มีอย่างร่างกายเราเนี่ยพอดับดินออกไป
ดินยินดินอยู่น้ำเริ่มหายอย่างเงี้ยลมนั้นแน่นอนอ่ะไม่มีแล้วลมหายใจไม่มีก็ถือว่าลมอื่นๆก็ไม่มีแล้วไฟก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟตัวจะเป็นหลักใหญ่ๆในตัวที่เป็นหลักใหญ่ๆก็ถึงจุดจบก็ถึงจุดจบหลวงแห่งความตายคือนิพพานนั่นหมายถึงว่ามันหมดไปมานะเนี่ยหมดไปในการถือตัวต่างๆเนี่ยมันหมดไปเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยการฝึกตนจะบอกว่าในนี้บอกว่ายืนยันว่าถ้าว่ายังมีความถือตัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หรือทำให้ถึงความดับหรือนิพพานถึงความดับหรือนิพพานได้นิพพานในนี้ก็จะต้องหมายถึงสะอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ยังมีเบญจขันธ์อยู่หมายถึงว่าร่างกายเราเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยก็จะมาเข้าขั้นตอนที่ว่าเป็นโสดาบันเนี่ยสกทาคามีเพราะว่ามันต้องล้มต้องทำลายให้หมดไปถึงแค่สกทาคามีอะไรอนาคามีแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงกันนะเรื่องของอุปาทิเสสนิพพานเนี่ยมันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่ตายเนี่ยดินยังมีอยู่ลมเข้าออกอยู่ที่จมูกของเราอย่างเงี้ยตายังเห็นหูได้ยินลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องกับสิ่งของต่างๆและใจก็ได้ถูกต้องกับความคิดแต่ถูกต้องกับความคิดส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่ละโลกนี้ไปแล้วไปโลกหน้าไม่รู้จะเป็นโลกไหนอะไรยังไงแต่ที่แน่นอนก็คือว่าจิตที่ไม่มีสังโยชน์หรือมีก็มีน้อยมีน้อยไม่ได้มีเป็นไปเสียทั้งหมดตัวนี้แหละเป็นตัวเรียกว่าจะต้องให้เป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ดับทั้งหมดดับทั้งกายดับทั้งใจทั้งธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินหมดกระจุยกระจายเลยนี่เนี่ยดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟแต่ที่เรายังพูดคุยกันอยู่มือเรายังไม่ปล่อยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ยังมันไม่เป็นเวลาไม่ถึงเวลาในการที่จะปล่อยวางอันนี้เรื่องมันเอาละวันนี้ก็ได้อีกสูตรหนึ่งซึ่งในวรรคนี้เนี่ยมันก็จะมีสูตรที่10สูตรที่10สูตรสุดท้ายส่วนสูตรที่9 8 7 6 5 2 1เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็ดขาดจริงๆก็ในช่วงที่ว่าเป็นดับทั้ง2อย่างอย่างสำหรับใช้สำหรับพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าปรินิพพานปรินิมันแปลว่ารอบอันดับที่รอบเลยพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายอะไรไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องเลยตัวนี้เป็นจุดตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญเอาแล้วก็สรุปว่ามานะกามสูตรสูตรที่ว่าด้วยคนถือตัวความถือตัวเนี่ย
หัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงที่ว่าการละอยู่ที่ว่าการละละอะไรละสังโยชน์และกิเลสตัวใหญ่สังโยชน์10ประการตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไปเป็นต้นไปนะในส่วนที่เป็นข้ออภิปรายที่ค่อนข้างจะยากลำบากหน่อยแต่ว่าเมื่อฟังไปหรือพูดคุยกันไปก็จะเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นเป้าหมายอยู่ที่ลดหรือละลดลงเบาๆก็จะอยู่ในสกทาคามีถ้าละไปเลยเนี่ยก็จะเป็นอนาคามีเลยที่นี่อนาคามี ที่เราแปลกันว่าไม่มีบ้านออกจากบ้านไปแล้วก็คือไปบวชแต่ในอินเดียนี่ไม่ได้หมายถึงบวชเหลืองๆนุ่งผ้าเหลืองเหมือนเราก็จะเป็นสีของเขาสีดำสีแดงเอาขี้เถ้ามาทาตัวทาหน้าตรงนี้แหละเป็นตัวที่ยังอยู่ในจุดคือความงมงายความเชื่อนี่ก็มีจริงอ่ะแต่ว่ามันเชื่อไปผิดๆโดยที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาเท่าไหร่ในเรื่องมันแต่ถ้ามันเป็นคู่กันได้เมื่อไหร่ก็สุดยอดสุดยอดเลยอย่างคู่ที่หนึ่งที่ว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยศรัทธากับปัญญาก็ต้องให้เสมอกันระหว่างศรัทธากับปัญญาใช้มากกว่ากันย่อนกว่ากันไปมันไม่ได้อันนี้ไม่ประสบผลสุดท้ายหรือผลสำเร็จได้ดังนั้นก็ถือว่าจุดสำคัญอยู่ตรงนี้จุดสำคัญมาอยู่ที่ว่าการละให้ได้การละให้ได้แม้ว่าจะอยู่ในป่าคนเดียวเหมือนกันแม้จะอยู่ในป่านี้ก็บอกว่าอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยไม่ถึงจุดจบไม่ได้จุดจบแห่งความตายซึ่งหมายถึงคล้ายๆว่าเป็นรูปธรรมแต่ที่เป็นนามธรรมนี่ก็คือการได้บรรลุจริงการได้บรรลุจริงแล้วไม่มีกลับคืนมาอีกรู้จริงแล้วก็ไม่มีกลับคืนมาได้ด้วยตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าผู้เดียวบางช่วงก็ถึงจุดจบหลวงแห่งความตายคือนิพพานเอาละวันนี้เวลาของรายการก็หมดพอดีเลยแล้วก็มาฟังกันใหม่อีกในวันต่อไปในวันต่อไปในคืนต่อไปขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนโอ้ขออภัยรายการพระไตรปิฎกนำรายการพระไตรปิฎกเนี่ยอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันณท่านหนา
เชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย5 ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มดำด้วยกับกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร